งนี้ก็ทำงานปกติก็ถ่ายตอนนี้มีถ่ายอมเพียงอาจารย์คงค่ะซิทคอมของ Workpoint ค่ะชีวิตเข้ารูปเข้ารอยจากกระแสข่าวตอนนั้นเขารูปเข้ารอยแล้วค่ะเพราะว่าเราก็จัดการอะไรของเราไปเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะพ่อถามจริงว่าตอนนั้นมันเครียดไหมคะรูปเพราะกระแสเรามันแรงเหลือเกินแล้วเราไม่ได้ออกมาพูดเลยอะไรเงี้ยจริงๆคือหนูไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วค่ะพี่เพราะว่าตอนนั้นหนูก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วแล้วก็หนูก็ได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนไปเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ได้ออกมาพูดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าเรื่องมันก็จบแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นคอยลำดับความคิดอยู่บางทีว่าฉันจะต้องผ่านตรงนี้ตรงไหนบ้างในส่วนตัวเราเองตอนนั้นก็คือเราก็ปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนแล้วก็ครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอทุกพอยเชื่อว่าแบบถ้าเกิดเวลาเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเซตว่ามันเราต้องจัดการยังไงแล้วก็ทำไปตามกระบวนการอันนั้นเนี่ยค่ะใช่ค่ะไม่มีแล้วค่ะตอนนี้พอพลอยทำเรื่องจบปุ๊บเหมือนทุกคนก็ออกมาพูดเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จบไปทุกอย่างมันก็คลี่คลายไปอย่างเงี้ยค่ะก็พอประมาณตามสมควรค่ะ20มั้ยลูกค่ะ20มั้ยก็ประมาณนั้นแหละค่ะแบบไหนที่แบบว่าทอยก็เลือกอันไหนแบบบางคนที่เขาพูดแบบเอาเหมือนเขาเอาเรื่องไม่จริงขึ้นมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนการที่แบบตั้งเป้ารอบเป้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนก็แบบเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนั่นนู่นนี่เราก็เลือกอันไหนที่แบบว่ามันผิดจริงๆหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำตามกระบวนการไปแล้วก็มีทีมทนายของเราอะไรเงี้ยค่ะอย่างเคสที่เจอหมายศาลมีติดต่อมาแบบอะไรย้อนหลังกับเราก็มีบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วนะเนี่ยค่ะนิดนึงแบบไม่สบายรู้เข้าไม่ถึงการหรืออะไรแบบไหมเขาก็มันก็เป็นอะไรไปตามนั้นนะคะหนูว่าเราก็ทำในหน้าที่ของเราว่าเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองแล้วก็คนที่เขาทำผิดเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำก็แค่นี้ค่ะใจอ่อนนะ หนูก็ให้เป็นหน้าที่ของทนายละกันเพราะว่าบางอย่างเราก็ทำในตรงหน้าที่ของเราอันไหนเป็นหน้าที่ของคนอื่นก็ให้เขาทำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ก็มีเรียกค่าเสียหายอะไรให้มันเป็นไปตามกระบวนการอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวของพี่ธนามีอัปเดตเรารายวันหรือรายวีคหรือยังไงบ้างคะสำหรับความคืบหน้าก็คุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทีมทนายก็คือเป็นเพื่อนสนิทหนูหมดเลยเพราะว่าหนูก็เรียนจบนิติมาเพื่อนๆทุกคนก็แบบเห็นเรื่องทุกคนก็แบบเฮ้ยเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงแล้วเห็นพลอยเป็นแบบนี้แบบว่าเราเจอเรื่องที่แบบไม่ดีแบบนี้แล้วมันก็ไม่แฟร์สำหรับเราเพื่อนๆทุกคนก็ออกมาช่วยกันหมดอะไรเงี้ยค่ะทั้งเพื่อนในวงการด้วยแล้วก็เพื่อนที่เรียนจบนิติปัดกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือกลายเป็นระดมทนายเลยทำคดีนี้ใช่ทุกคนถามว่าเสียค่าทนายเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าไม่เสียเพราะว่าทุกคนเป็นเพื่อนสนิทเราหมดใช่ค่ะก็โตมาด้วยกันทุกคนก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันเพราะว่าแบบเราก็ผ่านเรื่องนี้ไปได้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยค่ะอย่างค่ะอย่างมันสามารถไก่เกลี่ยได้มันจริงแล้วหรือว่ามันไก่เกลี่ยได้ค่ะแต่คือความก็คือเราไม่ยอมมันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปไก่เกลี่ยที่ไหนจุดไหนอะไรเงี้ยพลอยก็อันนี้พลอยก็ให้ทีมทนายตัดสินใจอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะพวกพี่ๆทีมงานทุกคนออกมาซัพพอร์ตเราหมดเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราก็แบบโอ้โหโดนซะขนาดนี้ทุกคนก็เข้ามาช่วยอันเนี้ยมันก็ทำให้พลอยว่าแบบมันเราก็เลยผ่านเรื่องนี้ไปได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะกระแสที่พี่ๆในวงการหลายคนออกมาซัพพอร์ตเราทำให้เราการเป็นพี่รู้สึกมากขึ้นไหมในความรู้สึกของเราหนูว่าไม่เกี่ยวหรอกหนูว่าเหมือนถ้ามองในมุมแบบว่าเพื่อนเราหรือคนที่เรารักคนที่เราสนิทเดินอยู่ในจุดที่แบบลำบากอะไรเงี้ยเราเข้ามาช่วยกันมันเหมือนเป็นเรื่องพี่น้องอ่ะหรือว่าแบบตอนนั้นหนูก็ไม่ได้สนใจเลยนะแบบเขาไม่ได้บอกเลยนะว่าเขาจะลงให้หนูเขาก็แบบลงเสร็จปุ๊บเขาก็ไลน์มาบอกว่าแบบพี่ลงให้แล้วนะแบบว่าพลอยลองเข้าไปอ่านดูอะไรเงี้ยอันนั้นมันคือแบบว่าเราแบบรู้สึกดีมากแบบว่ายังมีคนแบบยังคอยปกป้องเราอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูน้อยไหมลูกเพราะว่าเราเป็นดาราอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นคนไปโฟกัสเรื่องไม่ได้เป็นความจริงของเราอะไรอย่างนี้หนูว่าถ้าเกิดใครโดนแบบหนูอ่ะก็คงรู้สึกแบบหนูแหละมันไม่มีใครรู้สึกดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรอกค่ะแต่ว่าอีกมุมนึงหนูว่ามันไม่ได้เช่นแค่แบบว่าเรื่องที่แบบคนเข้าใจเราผิดหรือว่าการที่ทุกคนเอารูปเราเอาวิดีโอเราไปสื่อหรือว่าจั่วหัวในเรื่องแบบผิดๆอะไรอย่างเงี้ย
คือฟีดแบ็กมันกลับมันก็แย่อยู่แล้วแต่ว่ามันไปถึงเรื่องการบูลลี่แล้วที่ทุกคนออกมาแบบรณรงค์กันว่าเฮ้ยหยุดบูลลี่กันได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งหนูเจอหมดเลยเขาไม่ได้มาถึงจุดที่แบบว่าในประเด็นที่ทุกคนอยากจะให้เป็นเรื่องมือที่3อะไรเงี้ยเขาแบบเริ่มแบบรูปร่างหน้าตาลามมาถึงครอบครัวลามมาถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวมันลามไปหมดหนูก็อันเนี้ยสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับชีวิตเรามันเกิดขึ้นแบบนี้บางคนเอาคุณพ่อคุณแม่เรามายุ่งด้วยครอบครัวเรามายุ่งด้วยแบบมันเป็นแบบไซเบอร์บูลลิ่งของจริงอะไรเงี้ยซึ่งพอมันเกิดขึ้นกับเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบมันกระทบจริงๆถ้าเกิดใครที่ไม่โดนอ่ะคงแบบนึกภาพไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะพอเราออกมาพูดกับคนรอบๆตัวว่าเออตอนนี้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันก็กระทบกระเทือนกับจิตใจเราจริงๆเพราะมันลามไปไกลมากแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็ออกมาซัพพอร์ตเราซึ่งอันเนี้ยมันมีคุณค่ามันรู้สึกดีมากๆมันแบบใช่มันเป็นมิตรภาพที่แบบว่าถ้าเกิดมันไม่เจอเรื่องแบบเนี้ยเราก็คงไม่รู้ว่าใครรักเราหรือว่าใครแบบเข้ามาซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยซึ่งหนูว่าอันเนี้ยมันทำให้หนูเห็นว่าแบบเออมีความรักดีๆอยู่รอบตัวอะไรเงี้ยทุกคนช่วยเราหมดอะไรเงี้ยค่ะเหตุการณ์ที่ทำให้เราเจอมุมบวกในชีวิตเหมือนกันได้อีกแน่ใช่มันก็เจอทั้งเรื่องแย่แล้วมันก็เจอทั้งเรื่องดีอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายมามันก็ผ่านมาแล้วทุกอย่างมันจบแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อีกเพราะว่ามันจบมาแล้วแล้วมันก็ผ่านมานานแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะนิติคดีความมันจะต้องยืดเยื้อไปยาวนานกี่ปีคะลูกมันก็ไม่ยืดเยื้อหรอกค่ะหนูว่าเราก็ทำให้มันเป็นไปตามกระบวนการในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดใช่แล้วก็พยายามทำไปให้มันจบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่านั่นแหละพอสุดท้ายมามันก็อยู่ที่ว่ามันควรจบแล้วกับการเรื่องล่าแม่มดเพราะว่าทุกคนออกมาพูดแล้วแล้วก็เราควรจะรับฟังกันแล้วก็จบกับเรื่องการบูลลี่ต่างๆมันเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับปอยคนเดียวค่ะมันเกิดกับหลายๆคนนักแสดงหลายๆคนคนที่อยู่แบบจุดนี้หลายๆคนอะไรเงี้ยทุกคนโดนบูลลี่กันอยู่แล้วซึ่งมันไม่โอเคเลยหนูว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นหนูว่าคนที่เสพสื่อมันถ้าเกิดเสพแล้วก็อย่าไปอินมากหนูว่าแบบว่าเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราเสพอยู่เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ว่าการที่เราเข้าไปคอมเมนต์หรือแบบเข้าไปพูดอะไรแรงๆเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอะค่ะแล้วหนูคิดว่ามันก็เขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแค่นี้แหละค่ะคอมเมนต์คิดถึงขณะที่จบมาใช่หนูว่าใช่หนูบางทีหนูเข้าไปอ่านหนูก็แบบโอ้โหเม้นกันขนาดนี้เลยหรอหรือแบบซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยอ่ะหนูว่าถ้าเกิดใครที่ตกอยู่ในจุดของหนูก็จะเข้าใจใช่ว่าแบบโหมันไปกะมันลามไปไกลอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองงานเข้ามาเยอะด้วยไหมครับไม่เกี่ยวเลยไม่มีเลยหนูก็อยู่บ้านเหมือนเดิมออกกำลังกายเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าก็มีกระแสข่าวแล้วจะมีงานเข้ามาหาเราด้วยไม่จริงนะทุกคนก็จะบอกว่าเออดีเป็นกระแสจะได้มีงานซึ่งมันไม่ได้มีกับหนูเลยจัดไม่ได้ใช่หนูก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็คือเป็นอิสระใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะเป็นนักแสดงอิสระค่ะแล้วก็ที่ทำงานได้ทุกที่ค่ะจ้างได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณพี่ทุกคนนะคะ